สวัสดีค่ะคุณสิตาผู้ร่าเริงเบิกบานที่สุดในจักรวาลมาแล้วค่ะวันนี้ข้อดีของปัญหาคลิปนี้ต้องฟังเลยค่ะเวลาคุณเจอปัญหาคุณจะได้รู้สึกว่าเออโอเคมันมีข้อดีสักครู่เดียวค่ะแคมมีดอกไม้อยู่ตรงนั้นด้วยสวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมจ๊ะ1ปีสุดท้ายที่เราจะไลฟ์สดกันบ่อยๆขนาดนี้นะจ๊ะพี่จ๋าแม่จ๋าน้องจ๋าเพื่อนจ๋าลูกศิษย์ที่รักจ๋าสินเจียยูเอียสินนี้หัวใจจะทำอะไรคอยเฮงคอยรวยปีนี้ปีของเราทุกอย่างต้องไปได้สวยเฮงๆรวยรวยตลอดปีตลอดไปสวัสดีคุณจิราพรค่ะสวัสดีโค้ชหญิงค่ะโค้ชนันนี่นะคะครูเจนนี่นะคะครูพี่ติ๊กคุณณัฐธิยาคุณเล็กซ่าครูแนนคุณดลชาค่ะคุณวัลภานะคะบอสคุณนับตังนะคะคุณตุ๊กชวนพัฒน์ด้วยนะคะคุณรัตนาคุณแวงอติภานะคะครูนินจากฤทธิเดชค่ะครูชมพู่ชัดเจนค่ะครูพี่ติ๊กบอกนะคะสวัสดีคุณดาวิตาสวัสดีค่ะผมครูกับฉากดูเข้ากันมากลูกโค้ชพี่พัฒน์สวัสดีค่ะคุณมาสู่มาสู่เมียนมาสวัสดีค่ะเย้เย้โค้ชหญิงบอกว่าสวยงามขอบคุณมากนะคะสวัสดีมาดามหนิงด้วยคุณปารมีค่ะสวัสดีคุณวราออนค่ะดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จนะคะทะยานฟ้าเฮงปังมากแม่โค้ชร่ำรวยบอกจ้าสวัสดีคุณดาวรุณีค่ะเราเนี่ยฮะต้องจัดเวลาสร้างชีวิตเพื่อไปใช้ชีวิตนะลูกนะไม่ใช่สร้างจนไม่รู้จะไปใช้ตอนไหนนะลูกตายห่างกันพอดีลูกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานหนักแล้วก็ตายห่างนะลูกแต่เราเกิดมาใช้เวลาสั้นๆในการสร้างชีวิตแล้วไปใช้ชีวิตกันค่ะสวัสดีคุณแตงสาด้วยคุณมังกี้นะคะคดอ้อยคุณจารินีครูแก้วตาสวัสดีค่ะเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีตลอดไปสวัสดีโค้ชอุ๊คุณเพ็ญพิชญานะคะครูหนึ่งนะคะคุณพ่อปัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีครูดาดาพานิดานะคะสวัสดีครูเอยาอภิญญาจ้ะทุกวันเลยนะกับ500ดวงดาวที่ส่งมานะครูเอยาสวัสดีโค้ชพี่แก้วค่ะสวัสดีคุณเรนูอเมริกาชัดเจนขอบพระคุณมากค่ะเม็ดเงินเม็ดทองให้ไหลมาเทมาปีนี้นะคะก็จะอัดเพลงให้เรารัวๆนะคะเพราะปีหน้าเพลงก็ไม่มีใช่ไหมเราต้องโปรแกรมจิตเอาให้รอดไปด้วยตัวเราเองนะลูกนะช่วยปีนี้นะคะสุดชีวิตเลยนะคะปีหน้าแล้วแต่มึงสวัสดีโค้ชป้องเหน่งด้วยนะคะครูแม่วันด้วยสวัสดีคุณผุดสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยทักทายกันหนึ่งเพลงใครที่ทักแล้วครูไม่เห็นอย่าโกรธครูนะลูกมันไม่ขึ้นชื่อมานะคุณสุพจนีคุณรุจิเรศสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขยับจังหวะไปอีกเหรอแม่ใช่คุณโอนาสวัสดีค่ะเออคุณเรียกคุณอุนาทุกวันเลยนะคุณโอนาโอเคดีมากรายงานตัวแบบนี้ไปค่ะรวยปังดังเปี้ยงรับนะคะปีใหม่ไทยกันนะคุณส้มสศิสวัสดีค่ะคุณเจ้านาดใช่ไหมหนูนาดนะฮะคุณณัฐนันนะฮะเออโค้ชน้ำปั่นสวัสดีค่ะอ่ะไม่ได้ทักแล้วนะหัวเราะมาลูกขอให้ดังเปลี่ยงเปลี่ยงขอให้มีชื่อเสียงยิ่งยิ่งขึ้นไปใครบอกว่าจนแล้วรวยไม่ได้เถียงใจขาดดิ้นเลยค่ะขอให้บุญนุนช่วยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยและสิ้นไร้โลกาทั้งชาตินี้และชาติหน้านะตลอดไปปีนี้นะคะส่งลูกศิษย์เต็มที่นะคะปีหน้าแม่ขอไปใช้ชีวิตแล้วค่ะสมฤดีค่ะหัวเราะมาห
าใครคิดท้องขอให้ท้องเต็มให้หากว่าท่านนอนหลับขอให้จงฝันดีขออวยพรให้ท่านทุกๆคนจงผ่านพ้นทุกวิกฤตได้ได้มองโลกในแง่ดีไว้นะฮะคิดดียังไงก็ได้กำไรค่ะลูกค้าตามด้วยชื่อเสียงก้องไกลทุกที่เสียงยังไม่ฟื้นเลยนะช่วงนี้เราอัดคลิปประมาณกี่คลิปแล้วนะลูกประมาณ30คลิปคิดเอาเองทำไมเสียงแม่มันแบบนี้ไม่ค่อยได้มาไลฟ์สดเราอัดคลิปเตรียมไว้นะคะเผื่อว่าปีหน้าหรือว่าแม่ไม่ว่างนะคะตั้งใจช่วยทุกคนนะคะปีนี้ปีสุดท้ายที่คุณสิตาจะออกมาไลฟ์สดถี่ขนาดนี้นะคะปีหน้าอาจจะไม่มีแต่มีข้อความดีๆมาให้นะคะส่งลูกศิษย์ทุกคนนะคะพร้อมกระโดดถีบทุกคนนะคะส่งนะคะทุกคนไปสู่ฝั่งฝันของทุกคนฮะปีหน้าเรื่องมึงฮะควานหาคลิปเอาเองครับผมไปใช้ชีวิตแล้วครับผมทุกวันนี้นะทุกทุ่มกว่าๆดิฉันเนี่ยเอาละกูจะต้องเตรียมตัวไลฟ์สดแล้วนะคะพอแล้วลูกเราเกิดมาเพื่อนะคะใช้ชีวิตนะลูกไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานหนักแล้วก็ตายหานะลูกเราจะไม่มีชีวิตที่สำเร็จแต่ตายคาที่นะคะตายคากล้องไม่เอาลูกขอแม้ไปใช้ชีวิตนะฮะรับประกันค่ะทุกคำสอนของคุณสิตาเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าคุณทำค่ะย้อนคลิปได้แม้คุณสิตาไม่อยู่ทุกคลิปที่คุณสร้างเป็นตำนานระดับโลกแน่นอนฮะราชินีกดจักรวาลกดแรงดึงดูดคอนเฟิร์มเท่าสุดท้ายแล้วเราตามด้วยชื่อเสียงก้องไกลทุกที่จะทำอะไรให้สำเร็จด้วยดีจะทำอะไรให้สำเร็จทุกทีสวัสดีค่ะคุณสิตาปาฏิหาริย์แห่งชีวิตนะคะคุณสิตาราชินีกดจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะรู้แจ้งแทงทะลุเรื่องกดจักรวาลกดแรงดึงดูดเปลี่ยนคนเดียวสบายยกโคจากคนโคจนสู่คนโครวยได้จริงชีวิตมีทุกอย่างบ้านเงินสดรถเงินสดนะคะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมนะคะคุณสามารถย้อนดูที่หน้าเพจคุณสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้เมื่อ4ปีที่แล้วแล้วไล่มาเลยคุณจะเห็นหรือย้อนไปมากกว่านั้นก็ได้สัก5ปีจะเห็นว่าคุณสิตาทำธุรกิจเครือข่ายอยู่ยากจนนะคะจนถึงจนที่สุดในอดีตไม่พูดถึงอดีตว่ามันจนมาขนาดไหนแต่ขอขอบคุณอดีตนะคะที่ทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะคะเป็นปีสุดท้ายที่คุณสิตาจะออกมาไลฟ์สดทีเยอะขนาดนี้นะคะปีหน้าเป็นปีแห่งการใช้ชีวิตถ้าวันนี้ครูไม่ได้วางแผนแบบนี้นะคะชีวิตครูคงม้วยมรณาคากล้องตายนะคะครูรู้สึกว่านะคะเราทำมาเต็มอิ่มแล้วตลอด4ปีแทบจะไม่มีวันไหนที่คุณสิตาหยุดเลยนะคะไลฟ์มาตลอด4ปีแล้วนะคะดังนั้นวันนี้นะคะถึงเวลาที่คุณต้องรับผิดชอบชีวิตตัวคุณแล้วนะคะวันนี้ครูมาบอกเราเกี่ยวกับข้อดีของปัญหาถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ฟังหัวข้อนี้ครูพูดเลยว่าคุณพลาดอย่างแรงค่ะเพราะคุณปฏิเสธไม่ได้มีความสว่างก็มีความมืดค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่หนีปัญหาครูบอกเลยว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่แพ้แล้วค่ะและคุณไม่มีวันชนะได้เลยค่ะอย่ากลัวปัญหาอย่าหนีปัญหาค่ะมีปัญหาปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ้มนะฮะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจที่จะมีชีวิตสร้างชีวิตคุณสิตาจริงๆเกษียณจากงานที่ทำตั้งแต่7เดือนแรกแล้วแต่ไม่รู้ตัวว่าเกษียณแล้วคุณเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายคุณกินส้มตำไข่ต้มน้ำปลาพริกป่นอยู่ได้ตลอดปีตลอดชาติไม่มีเบื่อกุ้งเชียงทอดหมูยอทอดคือที่สุดมีผักแอมนิดหน่อยอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนกินแค่นั้น3วัน8วัน10ปีอยู่ได้ค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องแต่งตัวหรูหราฟู่ฟ้าใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องไปออกงานสังคมใดๆเท่าที่มีอยู่ใช้เย็นมาตายตายแล้วเกิดใหม่ยังไม่หมดเลยค่ะเพราะเรารู้กินรู้อยู่ค่ะขอบคุณปัญหาในอดีตความจนในอดีตที่สอนเราให้รู้กินรู้อยู่อยู่อย่างไรก็ได้นอนที่ไหนก็ได้ปัญหา
ตอนที่เราอยู่กับมันเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแต่เมื่อเราผ่านมันไปได้เรารู้สึกว่ามันคือปัญญาสำหรับเรามันคือภูมิต้านทานมันคือวัคซีนฮะแต่ถ้าคุณนะคะหนีปัญหาเท่ากับคุณไม่รับการฉีดวัคซีนวันนี้คุณจะไม่หายโรคแพ้ค่ะโรคขี้แพ้โรคขี้แพ้ธรรมดาค่ะคนทั่วไปฮะเจอปัญหาแล้วท้อแท้ธรรมดาฮะคุณเจอปัญหาเจออุปสรรคคุณท้อถอยเป็นเรื่องปกติฮะแต่มันมีคนที่ไม่ปกติอยู่ค่ะเขาตั้งใจจะฝ่าฟันและเปลี่ยนวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสกับชีวิตเขาไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรไม่ว่าใครจะดูดวงเขาว่าเขาจะดวงซวยดวงแย่ดวงบัดซบแต่เขาเหล่านั้นแหวกว่ายทะลุมิติเหนือคำทำนายเหนือดวงคนเหนือดวงมันมีจริงเสมอทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นกับคนบางกลุ่มเพราะคนกลุ่มนั้นเขาไม่ยอมแพ้ในปัญหาหรืออุปสรรคค่ะวันนี้คุณสิตาค่ะบอกเลยว่าเป็นนักพิชิตอุปสรรคค่ะเจอมาหมดแล้วเคยประสบปัญหาธุรกิจโอ้โหนักเรียนเจ๊งมาเป็นร้อยเพิ่งประสบความสำเร็จนี่แหละเมื่อเจอกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดประสบความสำเร็จจริงๆแบบเหลือเงินน่ะทุกทีไม่เคยเหลือหรอกลูกเงินเก็บอย่ามาพูดกับแม่เลยเพราะขี้แพ้ยอมแพ้นอนตายตรงไหนแม่นอนตายคาที่นอนน้ำตาไหลหน้า A ทะลุหน้า B เครียดอยู่กับปัญหาไม่ได้หาทางออกฮะไม่ได้คิดว่ากูเนี่ยคนเหนือดวงล่ะกูเนี่ยพัดไปตามกระแสดวงเลยสงสัยช่วงนี้กูดวงตกไปทำบุญสะเดาะเคาะปล่อยปลาแต่ไม่ได้แก้ปัญหาที่ความคิดความคิดมึงมีปัญหาค่ะอีตาใครบอกตัวเองความคิดมีปัญหาจ้ะปัญหาเนี่ยมันมีไว้แก้มันไม่ได้มีไว้กุ้มมันเกิดปัญหาอะไรอ่ะเฮ้ยเราทำอะไรอ่ะทำไมมันไม่ได้ผลลัพธ์อ่ะดูดิวิธีคิดเราผ่านเปล่าแล้ววิธีการเราได้ไหมปัญหามันเกิดมันติดขัดเพราะปัญหาวิธีคิดหรือวิธีการโหครูวิธีการที่หนูทำนะคนสำเร็จเขาทำนั้นแหละเอางั้นมึงต้องเช็ควิธีคิดแล้วล่ะวิธีคิดมึงได้เปล่าวิธีคิดแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นจบแล้วอีจวงในหัวมันคิดว่าแพ้จักรวาลแห่งนี้ไม่ส่งเหตุการณ์ชนะมาให้คุณหรอกค่ะเขาทดสอบนิดๆหน่อยๆก็อ่อนเปียเพียแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงอัมพาตทางความคิดจะให้ใครช่วยถามตัวเองฮะว่าวันนี้คุณเป็นอัมพาตทางความคิดหรือเปล่าคิดด้านดีให้ตัวเองไม่ได้สร้างพลังให้ตัวเองไม่ได้หม่นมองคองทุกปัญหาอะไรเกิดกูพร้อมทุกอ้าปากตลอดเวลาทำไมแม่อมทุกอ้าปากเพื่อรับทุกแล้วก็อมไม่คายจ้ะกลัวจะไม่เป็นดาวพระศุกร์กลัวจะไม่จะเป็นกลัวจะไม่เป็นพจมานสว่างวงกลัวจะไม่ได้เป็นนางเอกกลัวชีวิตกูจะดราม่าไม่คือกูขึ้นจากดราม่าไม่ไหวจะเคลียร์กูจมทุกข์อยู่กับดราม่าความล้มเหลวที่เราเคยมีมาปัญหาที่เราเจออยู่มันจบไปยังเรากำลังแก้ไขอยู่สมมุติว่าปัญหาที่คุณเจอนี้อ่ะเหมือนคุณตาเคยแต่งงานมาหลายครั้งแล้วล้มเหลวมันคือปัญหาค่ะปัญหาอะไรคะการมีคู่ครองไม่ประสบความสำเร็จแล้วกูถ้าวันนี้ครูกลัวปัญหาคำถามคือคุณจะเจอรักดีๆไหมคะและถ้าเกิดในหัวครูความคิดครูมันเชื่อว่ากูคงมีรักดีๆไม่ได้คุณจะเจอรักดีๆไหมคะแล้วถ้าครูรู้สึกว่าไม่มีหรอกรักแท้ในโลกนี้ครูจะรักแท้ใครไหมคะครูจะจริงใจกับใครคนที่ครูคบไหมฮะจริงๆความสัมพันธ์ในอดีตเราแม่งจบไปแล้วนุ้ยปัญหาเนี่ยมันจบไปแล้วกูเคลียร์จบไปแล้วแต่เราลากมันมาตัดสินปัจจุบันและอนาคตของเรามีคนกลั่นแกล้งคุณว่าคุณเขาว่าคุณกี่ครั้งฮะครูเล่าเรื่องเล่าให้ฟังมีเพื่อนคนหนึ่งฮะดูถูกเพื่อนฮะว่าเนี่ยคนอย่างมึงเนี่ยวาสนามึงนะไม่มีวันหรอกที่จะได้จับ10ล้านบ้านๆอย่างมึงโอ้โห
กูบอกเลยเขาเป็นลูกสาวนะคะกำนันดังนั้นเนี่ยด้วยความที่อีกคนนึงนั้นเป็นแค่ลูกชาวบ้านธรรมดาเพื่อนก็พูดไปนะคะแต่อ่ะสมมติขอไข่เนี่ยคิดไอ้กอไก่เนี่ยพูดไปแล้วพูดไปเลยว่าเฮ้ยอย่างมึงคงไม่มีหรอก10ล้านน่ะเป็นไปไม่ได้หรอกเงินล้านสำหรับมึงอ่ะกูเนี่ยลูกสาวกำนันมันเป็นไปได้อยู่แล้วแต่สำหรับมึงก็คงจะไม่มีดูทรงแล้วหรือวาสนามึงคงไม่ถึงกอไก่พูดไปนานแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นขอไข่เจ็บและจำอยู่อย่างนั้นผ่านไปจนเริ่มโตขึ้นนะไปทำงานต่างประเทศขอไข่ค่ะกลับมาค่ะและเรียกเพื่อนทุกคนที่อยู่แถวบ้านด้วยกันเฮ้ยมึงมาช่วยนับเงินหน่อยกูเบิกเงินมานับเงินไปเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมึงให้กูรับทำไมวะเอ้ยวันเนี้ยกูประสบความสำเร็จว่ะกูทำธุรกิจต่างประเทศกูเปิดร้านอาหารไทยเนี่ยเกือบ20แห่งทั่วประเทศเลยประสบความสำเร็จเงินแม่งเหลือใช้อยากมาแจกพวกมึงมึงนับได้เท่าไหร่มึงเอาไปเลยอ่ะแจกกันไปคนละเป็นพุ่มค่ะแต่มีเพื่อนคนหนึ่งฮะลูกสาวกำนันก็มาด้วยนะคะเขาให้คนนี้เป็นพิเศษ1ล้านบาทลูกสาวกำนันบอกเฮ้ยทำไมเธอให้ฉันเยอะจังแล้วฉันถามเธอหน่อยนึงทำไมเธอต้องไปอยู่ถึงเมืองนอกเมืองนาวะไม่อยากอยู่ประเทศไทยบ้างหรอวะกอไก่ถามขอไข่ขอไข่ก็คือลูกคนธรรมดานะลูกสาวกำนันถามคนธรรมดาลูกคนธรรมดาที่ประสบความสำเร็จตอนนี้บอกว่าพี่มึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรออีกกอไก่อะไรวะมึงเคยบอกกูไงว่าคนอย่างกูเงิน10ล้านไม่มีปัญญาได้จับหรอกนี่ไงวันนี้กูมาให้พวกมึงคาตาไหมเหตุผลที่กูไม่อยู่ไทยเพราะมึงเลยกอไก่บอกกูเคยพูดด้วยเหรอวะเรื่องนี้กำลังบอกอะไรแล้วคะไอ้คนที่พูดหรือไอ้คนที่ด่าเราบางครั้งแม่งลืมไปแล้วแต่คนที่จำเนี่ยคือกูแต่คำถามคือไอ้คำไอ้ที่เราจำเนี่ยมันจำเพื่อไปมีพลังหรือมันจำเพื่อไปแย่ลงกว่าเดิมขอไข่เป็นตัวอย่างที่ดีที่กูจำและกูไปสร้างพลังมึงดูถูกกูได้แต่มึงไทยอนาคตกูไม่ถูกเขียบป่ะแต่บางคนมึงดูถูกกูและกูก็ยังดูถูกตัวกูเองอีกเอาซ้ำปัญหาเข้าไปใหญ่อันนี้บางคนเป็นแบบนี้ค่ะเป็นกรณีอ่ะเจอกอไก่ว่าเจอครอบครัวว่าเก็บทุกอย่างที่คนอื่นพูดเป็นปัญหาในชีวิตตัวเองพ่อด่าว่ามึงโง่เหรอจำโกรธพ่อมาพ่อพูดตั้งแต่เด็กจนเนี่ยผ่านมา10ปีแล้วยังไม่พูดกับพ่อเลยพ่อพูดคำว่าโง่คำเดียววันนี้กูยังไม่พูดกับพ่อเลยไม่ติดต่อพ่อกลับไปด้วยเพราะพ่อพูดคำว่าโง่ครั้งเดียวและก็จำทุกอย่างสามีบอกเธอนี้ไม่ได้เรื่องเลยจำทุกอย่างที่เป็นปัญหาที่คนอื่นเขามาว่าเราหนึ่งครั้งแต่กูทบทวนย้ำเป็นพันๆรอบคำถามคือจริงๆปัญหามันเกิดเพราะอะไรมันเกิดเพราะอะไรเพราะเราคิดไม่ได้ระวังไม่เป็นจริงเปล่าเฮ้ยถ้าเราคิดได้ว่าเออเขาว่ากูก็แค่ครั้งเดียวนี่ว่ากูจะจำทำไมว่าน่าไป10ครั้งเป็นพันปีบางคนเขาลืมไปแล้วโกรธเพื่อนคนนี้อีเพื่อนคนนี้กูจะไม่คบมึงยันโตมาเพื่อนทักเพื่อนโดนโกรธโดยที่เพื่อนไม่รู้ตัวมึงเข้าใจโมเมนต์ไหมลูกโกรธมากเลยอีตำลึงเนี่ยโกรธมึงตั้งแต่เด็กละโกรธมากตำลึงพูดแบบไม่โอเคตำลึงไม่โอเคกับเรามากๆเลยจนโตผ่านไปจนโตจนมีลูกมีสามีมีผัวลูกโตกันหมดแล้วจ้าไปเจอตำลึงที่ตลาดไม่ทักจ้าแต่ตำลึงทักเป็นไงล่ะสร้อยสุดาเธอคือใครความโกรธดันถูกเรียกขึ้นมาได้ตลอดเวลาฉันไงสร้อยสุดาเองตำลึงตอบฉันไม่รู้จักเธอนะนี่เป็นไงดึงสร้อยสุดาตอนเด็กปัญหาที่สร้อยสุดาเคยก่อไว้ขึ้นมาในหัวใจให้มันร้อนชามึงเลยไม่ได้เพื่อนแท้เลยปัญหามันเกิดเพราะมันเป็นปัญหาเพราะปัญหามันเป็นปัญหาหรือมันเป็นปัญหามันเป็นที่เราคิดถามตัวเองฮะคุณเชื่อไหมคะว่าคน
ที่มีปัญหาส่วนใหญ่แล้วไม่ประสบความสำเร็จคือเขาลากปัญหาในอดีตมาทำให้มันเกิดปัญหาในปัจจุบันนี้คุณเชื่อไหมคุณลากปัญหาในอดีตแล้วมาทำให้มันเกิดปัญหาในปัจจุบันเนี้ยทำให้มันมีปัญหาสามีเคยนอกใจครั้งหนึ่งแล้วสาบานแล้วว่าจะไม่นอกใจอีกแล้วจะเลือกที่รักและลูกครั้งนั้นผิดพลาดไปเมาขอโทษจริงๆต่อไปจะไม่ทำสาบานที่ไหนก็ได้ให้อภัยสามีไปแต่ทุกวันที่กินข้าวด่าผัวมา10ปีแล้วคำถามคือปัญหามันเกิดขึ้นกับคุณหรือมันเกิดเพราะสามีฮะมันเกิดกับเขากี่ครั้งฮะแล้วมันเกิดกับคุณกี่ครั้งฮะใครขาดทุนครับคุณขาดทุนนะว่าคนจำคนจำคนนั้นขาดทุนเฮ้ยถ้าเรารู้ว่าปัญหาเราแก้แล้วโอเคต่อไปเราจะไม่พูดนะที่รักฉันให้โอกาสเธออีกครั้งนึงถ้าเธอทำเราจบกันโอเคเคลียร์ชัดเจนถูกป่ะแต่ถ้าเรายังเอาปัญหามาทำให้มันเป็นปัญหาในทุกๆวันมันจะไม่มีความสุขกันทุกฝ่ายลูกฟังก็ไม่สบายใจตัวเองฟังก็พูดทุกวันน่ะพ่นทุกข์อยู่ทุกวันน่ะคนทุกคนแรกคือเราแล้วสามีมีความสุขไหมไม่เลยแล้วเราอยู่กันเพื่ออะไรในบ้านนี้อยู่บ้านทำไมไม่มีความสุขอ่ะโอ้แกพ่นปัญหาทุกวันนั่นยายคนนั้นแกไม่เลือกแกไม่เลิกเลยอ่ะแกเอาทุกวันเลยอ่ะแกจำทุกเม็ดเหรอใครทำอะไรกับแกช่างจดช่างจำด้วยเรื่องดีๆจำไม่ได้เรื่องบันไลจำทั้งวันจำทั้งคืนจำตลอดปีจำตลอดชาติทำไมปัญหาเก่ายังไม่หายปัญหาใหม่มันก็มาอีกแล้วแม่พ่อมึงเป็นนักจดจำปัญหาไม่ใช่นักแก้ปัญหาคิดว่าเจอปัญหาคนแรกของโลกเหรอฮะปัญหาที่คุณเจอคนทั้งโลกไม่มีใครเจอเหรอคะคุณมีปัญหาถึงขนาดลงกินเน็ตบุ๊กเหรอฮะปัญหาที่คุณเจอคนหนึ่งก็เจอปัญหาความจนคุณธิดาก็จนในอดีตปัญหาครอบครัวล้มเหลวดิฉันก็ครอบครัวล้มเหลวบ้านแตกสลายขาดตั้งแต่เด็กปัญหาไม่มีบ้านของตัวเองกูเช่าบ้านมา33ปีปัญหาเงินไม่พอใช้โอ้ยกูเป็นหนี้มาตลอดชีวิตจนถึง33ปีเช่นกันเรากับเขาต่างกันยังไงอ่ะจะทำให้ปัญหามันเป็นปัญหาต่อไปหรือจะทำให้ปัญหามันคลี่คลายแล้วไปต่อด้านดีๆครูการันตีค่ะครูเปลี่ยนชีวิตจากการบวกขาดใครไม่บวกเรื่องของเขาเขาไม่ใช่ชีวิตครูครูต้องทุกข์เหรอคะถ้าเขาคิดลบอ่ะไม่ใครไม่วางเป็นแล้วแต่มึงไม่เรียนรู้ปัญหาแล้วแต่มันทำไมครูต้องไปเฮ้ยเธออย่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เราบอกต่อสาธารณชนมึงทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ทำไม่ทำกูก็ทำตัวกูเองอย่าเจ็บปวดเพราะเราบอกทางออกแล้วเขาไม่ออกคิดในใจแล้วแต่มึงเรารู้ทางออกได้จบครูขาอันนี้ครูเล่าถึงปัญหาในอดีตแล้วถ้าเราเกิดปัญหาในปัจจุบันนี้แล้วครูเราจะทำยังไงดีนะข้อดีของปัญหามันคืออะไรในปัจจุบันนี้ข้อที่หนึ่งเลยคือเราได้อยู่กับตัวเราเองสำรวจเลยไอ้สิ่งที่เราพูดกับเขาพูดเนี่ยปัญหามันถกกันอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นยังไงวะน่ะไม่ต้องหาคนแพ้หรือชนะไม่ต้องหาคนผิดหรือถูกอยู่กับตัวเองถามตัวเองว่าเป็นไงแล้วเจรจาพูดคุยกันเอ้ามันเป็นยังไงฉันเข้าใจว่าแกพูดแบบนี้อ่ะแกอธิบายมาว่าแกที่แกพูดกับฉันแกหมายความว่าไงเคลียร์มั้ยในสิ่งที่แกพูดไม่พูดขมุกขมัวไปก่อนอยู่กับตัวเองอีกอ้าวถามตัวเองใหม่ว่าเอาไงเวลาปัญหาเกิดขึ้นครูสิตาจะทำอะไรคะเดินอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะอยู่กับตัวเองอ่านหนังสือฟังเพลงนั่งสมาธิไม่ปัจฉะตอนนั้นปะไปก็ไม่รู้เรื่องปะไหมก็ต้องมีปะอยู่แล้วยังไงก็ต้องปะถ้าร้อนทั้งคู่ถอยห่างฮะนั่นมีอยู่แล้วลิ้นกับฟันลูกพ่อแม่มีอยู่แล้วรู้ว่าร้อนก็ถอยเดี๋ยวมีสติคุยกันใหม่
ัญหามันเกิดขึ้นตรงเนี้ยเฮ้ยเราไม่มีความสุขอ่ะที่คุณพูดแบบนี้เราไม่มีความสุขเราไม่แฮปปี้อ่ะคุณยืนยันที่จะทำใช่ไหมเอาทำไปเราหาลูกความสุขของเราอ่ะพูดคุยนโยบายไม่เป็นประชาธิปไตยเอาไงต่ออ้าวหาทางออกไปต่ออยู่กับตัวเองหาสิ่งที่ตัวเองมีความสุขทำบางครั้งการที่เราเป็นคนเฉยๆเนี่ยเงียบบ้างก็ได้ไม่ต้องชนะทุกเกมหรอกครูเป็นคนหนึ่งนะที่เมื่อก่อนนี้ไม่ยอมเลยนะฮะไม่ยอมที่จะเงียบนะพูดอย่างนี้ดีกว่าเถียงกูเถียงยันอ่ะกูเถียงยันลูกบวชอ่ะกูจะเอาชนะให้ได้แต่พอรู้จักกฎจักรวาลกฎแรงดูลแม่งไม่อยากเถียงอ่ะให้แม่งคิดเอาที่แม่งเบิกบานแล้วกันเอาที่ทุกคนเบิกบานอ่ะยอมอ่ะขอโทษก่อนก็ได้บางทีเออศักดิ์ศรีไม่ต้องมีแดกไม่ได้นิ่งเงียบอยู่กับตัวเราฮะสำรวจพูดคุยเคลียร์เฮ้ยเกิดแบบนี้อีกฉันยังไงเอาไม่เอาไปต่อไม่ไปหรือไปต่อหรือพอแค่นี้คุยเฮ้ยเราทุกคนมีเขาเรียกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเป็นในครอบครัวมันมีจุดร่วมและจุดต่างที่แตกต่างกันเรารักษาจุดร่วมสงวนจุดต่างเฮ้ยดินแดนนี้เราคุณเข้าไม่ได้ดินแดนนี้เป็นพื้นที่ของเราพื้นที่ส่วนตัวอารมณ์ประมาณว่าเราเข้าห้องน้ำอยู่เรากำลังอุจจาระอยู่แล้วสามีผลักประตูขึ้นมาคุณเป็นไงฮะขี้หักในจริงไหมฮะอารมณ์นั้นอารมณ์พื้นที่ส่วนตัวของฉันขอเวลาฉันเธออย่าเข้ามาคุณต้องบอกขอบข่ายของคุณที่ชัดเจนอันนี้ปัญหาในครัวเรือนนะถ้าเกิดคุณไม่พูดนี่ก็เงียบแม่บอกให้เงียบกูทนเราจะไม่ใช้คำว่าอดทนฮะแต่เราจะคุยเลยแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดคุณคิดอะไรพูดออกมาเลยเขาคิดอะไรพูดมาเนี่ยที่พูดนี้หมายความว่าไงเอาให้เคลียร์แล้วจบนะเฮ้ยฉันไม่แฮปปี้อ่ะที่เธอทำแบบนี้เพราะว่าฉันคิดแบบนี้เพราะสิ่งที่เธอพูดความหมายที่ฉันตีมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ก็พูดมาไม่เอาข้อแก้ตัวรักษาจุดร่วมสงวนจุดต่างตลอดชีวิตในการใช้ชีวิตคู่กูไม่เคยหรอกค่ะรักษาจุดร่วมสงวนจุดต่างกูเข้าไปในดินแดนมึงหมดแล้วมึงขี้อยู่กูก็ผลักประตูเข้าไปเพราะกูจะเข้านั่นคือในอดีตฮะปัจจุบันรักษาจุดร่วมสงวนจุดต่างเงียบบ้างแพ้บ้างไม่เป็นไรสลับกันไปแล้วถ้าหนูทะเลาะ กับเพื่อนร่วมงานแล้วครูทำไงดีเนี่ยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแก้ไขค่ะงานมีปัญหาอะไรผิดขอโทษแก้ไขเอาเจ้านายว่าแปลว่าเจ้านายพิจารณาเราเป็นพิเศษเนี่ยให้ความหมายใหม่นะมันก็จะสุขง่ายขึ้นเจ้านายว่าแม่งเกลียดกูจังอ่ะเป็นไงอยากไปทำงานไหมไม่อยากได้ค่ะหนูครั้งนี้หนูจะเป็นการผิดครั้งสุดท้ายครั้งหน้าหนูจะทำให้ดีขึ้นทำไมเราถึงผิดซ้ำซากรู้ป่ะเพราะอะไรเพราะคุณมันแอนตี้สิ่งที่คนอื่นเขากำลังบอกคุณไงแล้วเราก็ไปอคติเราก็โกรธว่าแม่งไม่โอเคกับกูเห็นไหมคุณทำงานไม่มีความสุขแล้วคุณก็ผิดซ้ำซากเรื่องเดิมแต่ถ้าคุณตั้งใจว่าเฮ้ยปัญหานี้มันจะเป็นครั้งสุดท้ายของกูแล้วต่อไปเขาบอกเราแก้ตรงนี้แล้วก็แก้ตรงนี้ครูเล่าให้ฟังฮะตอนเด็กครูตานะฮะเคยเล่าแล้วล่ะแต่เล่าอีกครูเรียนสายวิทย์คณิตครูเรียนฟิสิกส์นะฮะม.4วิชาอะไรไม่รู้ผมเรียนฟิสิกส์ครั้งแรกงงไปหมดเลยฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะบอกเลยว่าอยากจะอ้วกมากเลยนะคะไม่เป็นวิชาที่แบบว่าโอ๊ยอะไรวะเนี่ยตันลงตันลังธาตุไฟลงไฟล่ําอะไรวะเนี่ยนึกออกมั้ยเรียนปั๊บเทอมแรกจ้ะแม่จ๋าตั้งแต่เรียนมานะคะก็เกรดเฉลี่ยไม่ได้ถึงขนาดจีเนียสครูอยู่ประมาณเกรดเฉลี่ย 2.8 ถึง 3.2 ประมาณนี้ไม่เกินนี้เรียนปั๊บฟิสิกส์ติด0จ้ะแม่จ๋างงมากเกิดมาไม่เคยติด0น้ําตาไหลภาคเกิดมาไม่เคยติดศูนย์ทำไมก็เรียนไม่สนใจเลยอะบอกตัวเองอย่างเดียวว่าวิชาหาเลยวะทุกวันที่ไปเรียนวิชาเลยวันนี้งงมากเลยงงแม่งทั้งวันในความคิดสอบมาติดศูนย์ยังงงต่อไปถามครูว่าหนูติดศูนย์ได้ยังไงครูบอกเธอทำไม่ได้เลยเขาสอบอะไรไม่ได้เลยบอกตัวเองเลยครูคอยดูนะเทอมหน้าหนูจะเอาให้ได้เกรด4นั่นล่ะสมัยก่อนนะลูกนะเมื่อสักกี่ปีที่แล้วนะฮะ20กว่าปี22 23ปีที่แล้วเขาเรียกว่าเกรด4เนาะเออเกรด4เรียนได้เกรด4เชื่อไหมพออีกเทอมนึงเราแก้ไขปัญหาทำไงรู้ป่ะกูนั่งแม่งหน้าสุดปกติฟิสิกส์เหรอจ๊ะนู่นท้ายหลังหลบคุยกันแอบกินขนม
ไม่เทอม2กูเปลี่ยนใหม่นั่งหน้าเลยนั่งมองตาครูครูสอนอะไรกูตั้งใจกูเรียนกูเรียนเป็นเรียนกูเรียนแบบโหครูก็สอนดีนี่หว่าอันน่ะเริ่มมีภาษาบอกไม่รู้จ้ะว่าใช้กดแรงดึงดูดตั้งแต่ม .4 ขอโทษนะคะอีก2คะแนนเกรด4สอบได้78คะแนนเต็ม80ไอ้เต็ม100นะคะคือถ้า80มันคือเกรด4อะเห็นเปล่าปัญหาที่เราเจอจริงๆเราแก้ไขได้นะเว้ยแต่เราจะแก้เปล่าจริงถ้าเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนจริงๆอ่ะมันเอาได้มันเอาอยู่จริงปัญหาความจนปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราเราแก้ไขได้เราเอาอยู่ถ้าวันนี้เราจนเฮ้ยเราหาวิธีรวยแล้วเราทำมันอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดมึงไปแก้ปัญหาไปอย่านั่งหงิกไปประตูแม่กองยิ้มไปวันนึงมันจะเป็นวันของกูปาดน้ำตาแล้วเดินหน้าต่อเหงื่อแตกเช็ดเหงื่อแตกยันล่องตูดไม่เป็นไรวันนึงมันจะเป็นวันของเรากูไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานหนักแล้วก็ตายหากูกลับไปใช้ชีวิตตั้งเป้าแล้วลุยปัญหาอะไรมีแก้ไปเดี๋ยวมันดีเองออกมาสร้างตัวตนไม่มีคนติดตลาดเลยแม่เนี่ยปัญหาตอนนี้เงินไม่เข้าทำไงดีหาวิธีอื่นความคิดมึงได้เปล่ายังบวกอยู่ไหมความคิดมึงวุ้ยวุ้ยไม่ไหวจะเคลียร์เพียเลิกเกินมึงไปทำอะไรเหมือนเดิมเหรอลูกเอ้ยทำอะไรก็เป็นปัญหาลูกงั้นอ่ะความคิดหนูน่ะมีปัญหาอย่าเปลี่ยนที่ล้มเหลวลูกถ้าปัญหามันอยู่ที่ความคิดแก้ที่ความคิดลูกเลิกลาไปแล้วเลิกกับผัวไปแล้วอยากจะได้ผัวเก่ากลับคืนมาอันนี้แก้ปัญหาไม่ได้ผัวเขาตัดใจจากเราไปแล้วลูกปาดน้ำตาล้างหน้าล้างตาล้างตัวล้างทุกส่วนของร่างกายแล้วเดินหน้าใหม่ลูกสร้างตัวเองก่อนคนเราถ้ามีดีสักอย่างมีคนก็ข้อดีมึงแน่นอนตอนนี้ยังไม่ต้องอยากจะเกาะใครรับผิดชอบชีวิตตัวเองก่อนนะประวิงเวียนปัญหาที่เกิดขึ้นเราไม่ดีพอเขาไม่ดีพออะไรเลิกพูดจากนี้ไปกูจะทำตัวเองให้ดีไม่มีใครไม่อยากได้ของดีฮะอย่าไปรู้สึกที่เขาทิ้งกูไปแปลว่ากูเป็นของไม่ดีไม่จากนี้ไป มึงเจอกูใครกูไม่รู้ใครเจอกูกูรู้สึกว่ากูสวยสะพั่งไปเลยในฐานะที่ผ่านประสบการณ์การแต่งงานมาเยอะบอกเลยค่ะเสน่ห์ไม่มีวันหมดตราบเท่าที่เรานะคะพัฒนาตัวเองให้มีเสน่ห์ค่ะเสน่ห์อยู่ที่ความฉลาดของสมองค่ะเสน่ห์นะคะอยู่ที่ความฉลาดนะและผลลัพธ์ค่ะผลลัพธ์คุณมีคุณจะมีเสน่ห์คนที่รักตัวเองมีเสน่ห์คนที่ทอดตัวเองมดเสน่ห์เด้อพี่น้องตั้งเป้าลุยคุยตายจริงเกษียณจากการทำงานแล้วค่ะตั้งแต่ปีแรกแล้วมาทำเนี่ยพอรักทั้งนั้นแต่คิดว่าพอแล้วอิ่มแล้วตอนนี้พูดเลยนักเรียนปีนี้ปีสุดท้ายส่งถึง31ธันวาคมพอที่เหลือไม่ได้มาไล่เยอะไล่ดัดเดือนเลื่อนล้านนี้หรอกโอ้แกก็ไปย้อนคลิปเอาเองแต่คลิปฉันดีทั้งนั้นแกอยากแกต้องช่วยตัวเองนะแกต้องเป็นนักช่วยตัวเองนะวันที่ฉันรอดชีวิตมาไม่มีใครเขาไลฟ์อย่างฉันล็อกไลฟ์มาราธอนมา4ปีแล้วแม่เมืองพักซะบ้างทำมาไปรู้กี่พันกี่หมื่นคลิปแล้ววันนี้อยากได้ของดีทำตัวเป็นของดีอย่างแม่เมืองทำตัวมีปัญหากับทุกพื้นที่ทำตัวเองให้ดีเดียวมึงมีคนมาอยากจะเอามึงไปเองไม่ต้องขอฉันก็จะมาให้จะรักฉันก็เข้าใจได้เข้าใจใช่ไหมไม่ยากเลยอย่างนี้ไม่ยากหรอกจะมาเมื่อไรก็มานะอย่างนี้แล้วไม่ห่วงหรอกเท่าไรก็เท่ากันมีเสน่ห์ยังอย่างนี้ไม่ยากหรอกมันไม่ยากลูกตอนนี้เปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนเปลี่ยนตัวเองคนเดียวสบายทั้งโคตรตั้งหน้าตั้งตาสร้างชีวิตก่อนลูกแล้วหนูค่อยจิ้มคนที่หนูชอบลูกเลือกแคตตาล็อกเลยฉันอยากจะมีแฟนยังไงตอนนี้ปัญหาคืออะไรลูกยังไม่เปลี่ยนตัวเองแต่อยากได้คนดีมานะแม่เอ้ามึงจะบ้าไงใครๆเขาก็อยากได้ของดีอีเสียมึงยังไม่รู้คุณค่าในตัวมึงใครก็จะรู้สึกว่ามึงเป็นของดีแล้วยายคนนั้นเอ๊ะพี่เลี้ยงหนูไหวไหมล่ะ
เอะเอะหาผัวเลี้ยงดีกว่าว่าน่าใครก็จะเลี้ยงกันไปตลอดชีวิตแกยังพึ่งพาตัวเองไม่ได้เลยแกพิการทางความคิดใครจะเลี้ยงแกแล้วเขาเลี้ยงแกได้แป๊บเดียวอยู่ดีพอแกแล้วก็ถีบแกลงกลางอากาศจะทำไงแล้วเนอะหนูโชคดีหนูมีผัวเลี้ยงเออมึงจะโชคดีกว่านั้นนะมึงเลี้ยงตัวเองได้ด้วยนะลูกนะไม่รู้ว่านั่งอยู่บนปัญหาไม่เป็นไรหรอกแม่สามีหนูรวยเขาเลี้ยงหนูได้จ้าวันนี้เขาเลี้ยงมึงได้แต่วันที่เขาหมดใจน่ะมึงคิดไว้หรือยังวันไม่เอาอะไรเลยจะแม่กางเกงในม้วนเป็นเลข8สวยไปวันและตามผัวยกมีคุณค่ามากแม่ผัวอยากจะเชิดชูมากเวลาผัวไปออกงานผัวจะโปรโมทเมียว่าอะไรอ๋อเมียเป็นแม่บ้านอยู่หลังบ้านอย่างนี้เหรอเป็นไงฟังดีไหมรู้สึกเป็นไงเฮ้ยภูมิใจที่จะโชว์เมียไหมเหตุผลที่เขาไม่เอาเราไปงานอ๋อแฟนผมนะครับตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ธุรกิจค่อนข้างแบบ global business มากโอ้เป็นไงฮะรู้สึกไงไม่ใครก็อยากโชว์ป่ะหวาจริงป่ะผัวหนูเหรอครับผัวหนูเป็นแอดมินมึงอยากโชว์ไหมล่ะผัวหนูนะคะผัวหนูเป็นแอดมินไม่ได้ทำอะไรเลยมันแพ็คแพ็คแล้วหนูพาผัวหนูไปเนี่ยมั้งไม่พาไปหรอกแม่เปลืองยอดเงินน่ะมันเป็นได้ยังงั้นน่ะนี่ไม่ได้ว่าใครนะเฮ้ยเราต้องตื่นลูกถามตัวเองก่อนวันนี้กูยืนด้วยลำแข้งตัวเองหรือยังปัญหามันเกิดคือตอนนี้มึงไม่รับผิดชอบชีวิตตัวมึงแล้วเนี่ยมึงจะรออยู่เท่าไหร่จะรับผิดชอบครูเล่าอีกเรื่องนึงเอ้ารุ่นพี่ครูมีแฟนเลี้ยงนะเป็นคนต่างประเทศเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีมีบ้านเดี่ยวมีรถจากัวขับอย่างดีทุกอย่างสวยโอ้วันๆช้อปปิ้งช้อปปิ้งแอนช้อปปิ้งช้อปปิ้งแอนช้อปปิ้งแอนช้อปปิ้งมีแม่บ้านกินข้าวในบ้านไม่ได้นะจ๊ะต้องออกไปกินนอกบ้านตลอดเวลาทำบุญค่ะเป็นคนทำบุญผัวเลี้ยงทำบุญเป็นคนทำบุญนะจริงๆนะเป็นคนทำบุญแล้วช้อปปิ้งทำบุญผัวเลี้ยงช้อปปิ้งทำบุญผัวเลี้ยงอยู่อย่างนี้ค่ะอยู่มาวันดีคืนดีค่ะสามีล้มละลายเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นสามีล้มละลายสามีต้อยเป็นรปภ.ภรรยาต้อยเป็นสาวโรงงานในวัย50เขาไม่ได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมซ้อมเตรียมใจแล้วไม่ได้เตรียมที่จะลงแต่เราต้องเตรียมที่จะยืนสแตนแปลว่ายืนเพื่อตัวเราก่อนวันนี้คุณตาเลี้ยงดูปูเสือใครบ้างทั้งครอบครัวฮะพ่อแม่พี่น้องทุกคนฮะมีบ้านมีรถทุกคนฮะเลี้ยงดูเงินเดือนหมดแต่ครูไม่รู้ว่าเขาจะคิดได้ไหมว่าถ้าวันนึงคุณตาตายหาไปกูจะทำยังไงต่อเออลืมกูตายกูทำประกันไว้อีกอ่ะยังรอดอ้าวงั้นเปลี่ยนคนเดียวสบายยกโคตรกูตายไปลืมไปครอบครัวมีมรดกต่อเออรอดใช้เงินเป็นไม่เล่นการพนันเหลือแต่จะดีกว่าไหมอะถ้ายืนด้วยตัวเองก่อนนะโอ้คืนนี้นอนสบายใจเลยเนี่ยเออว่ะไม่ต้องห่วงแหละถึงกูตายไปเขาก็รอดกูทำประกันไปแล้วเออครูได้แฟนมาค่ะแฟนครูก็ดูแลครูค่ะเขาจะให้หรือไม่ให้ไม่ได้มีผลกระทบกับชีวิตเราแต่ให้แล้วเราได้แล้วคะได้ความรู้สึกในหัวใจฮะไม่ให้ล่ะก็ไม่เป็นไรเราหากินได้ช้อปปิ้งสามีไม่ออกให้ล่ะเราออกเองทำไมกูมีเฮ้ยฉันอยากจะทุบบ้านฉันอยากจะทำใหม่ฉันอยากจะซื้ออะไรในไลฟ์สไตล์ของฉันฉันซื้อได้เลยไม่ต้องผ่านการเซ็นอนุมัติโหแม่งโคตรเท่เลยกูปัญหามันเกิดเพราะเราไม่ได้ยืนให้ตัวเองหรือเปล่าหนูโชคดีแล้วลูกที่หนูมีแฟนเลี้ยงตอนนี้แต่หนูต้องรีบตอนนี้แหละลูก
เฮ้ยขออันนี้ช่องทางของเราเอ้ยอันนี้เราช่วยเธอได้นะแต่ นี้เดี๋ยวเราขอช่องทางของเราด้วยให้เรามีรายได้ของเราด้วยอันนี้โอเคเพราะคุณไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นมีอีกค่ะรุ่นน้องครูสามีเลี้ยงอยู่ดีๆจ้ะเลี้ยงอยู่ดีๆเลี้ยงอยู่ดีๆจ้ะเลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงไปเลี้ยงดูปูเสือซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรให้จ้ะวันหนึ่งจ้ะเจอคนที่ดีกว่าใหม่สดจากเตาไปเลยจ้ะไปแล้วไม่กลับมาไปหาคนอื่นเขาตรงนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วเงินในกระเป๋าผู้หญิงคนนี้เล่นการพนันฮะมีบ้านหมดบ้านมีรถหมดรถฮะปัจจุบันไม่รู้อยู่ไหนนี่เรื่องจริงนะใช้เวลาไม่คุ้มค่าเลยหน้าตาสวยมีสมองเก่งทุกอย่างเราทำได้นี่ว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ทำอ่ะดิฉันจบแค่ม .6 ฮะไม่ได้จบสูงแต่มีความทะยานอยากระดับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มีความตั้งใจเรียนกฎจักรวาลกฎแรงดูดระดับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มีวิธีการหาเงินแบบศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ใครบอกกูบอกเองใครจะเชียร์กูล่ะสนามนี้มันเป็นสนามกูนี่นักเรียนเหมือนกันฮะวันนี้เราเรียนอยู่เฮ้ยสนามนี้เป็นสนามกูคือผู้เล่นกูคือผู้ชมเชียร์กูคือโค้ชหาทางไปให้ได้ในเป้าหมายของเรามึงไปให้ได้มึงตั้งเป้าอะไรมึงจะเกษียณอายุเท่าไหร่มึงจะใช้ชีวิตตอนไหนไม่ใช่รอตายแล้วโอมายนาเลยอันนี้กูก็ไม่ได้ไปเนาะลูกอย่าเสียใจนะแม่ตายแล้วอะไม่มีอะไรให้อะนะผัวอย่าเพิ่งมีเมียใหม่นะจัดเพิ่งตายไปแกรอก่อนไม่มีใครได้ยินแล้วตายแล้วตอนมีชีวิตไม่ยอมแก้ปัญหานั่นนะเออเราต้องทำวันที่เรายังมีลมหายใจอย่าให้มันสายเกินไปไอ้คำว่ารู้งี้อย่ามาพูดไอ้คำว่ารู้งี้คือมึงไม่ทันแล้วอย่าให้ความขี้เกียจชั่วคราวมันทำให้ชีวิตเราระยะยาวชิบหายเหนื่อยนอนพักหายเหนื่อยแต่ถ้ามึงไม่ลุกขึ้นมาสร้างชีวิตตัวเองมึงไม่มีวันนะมึงต้องเหนื่อยทั้งชีวิตเลยนะดังนั้นนะทางระดับโลกคนระดับโลกทุกคนไปอ่านหนังสือไปอ่านหนังสือระดับโลกฮะครูสิตาไม่อยู่ก็ไปดูครูท่านอื่นฮะอยากดูคลิปครูสิตาย้อนเอาเองฮะครูต้องไปใช้ชีวิตฮะครูไม่ได้เกิดมาเพื่อทำคลิปแล้วก็ตายฮะกูต้องไปใช้ชีวิตนะตั้งเป้าแล้วเฮ้ยกูส่งถึง31ธันวาคมนะเห็นไหมจิ๊กจกยังคอนเฟิร์มไปได้ไปจิ๊กจกให้ไปเที่ยวเป้าทุกคนมีปัญหาหมดแต่ใครจะแก้ปัญหาบอกตัวเองดิเฮ้ยกูมาเกมชีวิตกูมาเพื่อชนะแพ้ใครมึงไม่ได้แพ้ใครมึงแพ้ตัวเองเฮ้ยขอนอนอีกหน่อยเฮ้ยวันนี้ไม่ต้องทำก็ได้เฮ้ยกูเหนื่อยแล้วอะนักเรียนรู้ไหมคะวันนี้ครัวกำลังกายครูซิทอัพ150ทีครูวิ่งต่อเนื่องเลยนะคะ30นาทีแล้วก็เดินยืดนะคะเดินแบบว่าเร็วนะเดินเร็วอีกนะคะอีกประมาณ15นาทีโยคะอีก30นาทีเหนื่อยไหมนักเรียนว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครูนะคะเหงื่อแตกยันล่องตูดเลยวิ่งไปเหนื่อยเพราะครูไม่เคยวิ่งครูเพิ่งมาเริ่มวิ่งนะคะปกติครูเดินเฉยๆครูวิ่งอันนี้ครูวิ่งเหนื่อยมากเลยบอกตัวเองว่าเฮ้ยทำได้สิวะทำได้สิวะทำได้สิวะเฮ้ยกูทำได้แค่นี้เองไม่ตายวันแรกวิ่ง10นาทีโฮกค่ะวันที่2กูวิ่ง15นาทีวันที่3กูวิ่ง20นาทีวันที่4กูวิ่ง25วันนี้วันที่5กูวิ่งแม่ง30ทุบสถิติตัวเองสะใจแค่วิ่งคุณอาจจะฟังว่ามันเป็นเรื่องง่ายลองไปทำดูระหว่างนั่งสอนกฎจักรวาลกับไปวิ่งสอนกฎจักรวาลง่ายกว่าค่ะซิทอัพกับสอนกฎจักรวาลง่ายกว่าค่ะระหว่างหาเงินกับไปซิทอัพหาเงินง่ายกว่าค่ะออกกำลังกายยากกว่าค่ะเหนื่อยไอ้ภาวะที่เราจะเปลี่ยนชีวิตมันต้องมีคำว่าฝืนกันบ้างอะเข้าใจปะมึงขี้เกียจมึงต้องฝืนตัวเองลุกขึ้นมาคุณเคยดูคลิปหากับ20วันคุณสิตาไหมสะดุ้งตื่นมาขี้ตายังไม่ได้เช็ดเลยนะขึ้นมาไลฟ์สดนะฝืนตัวเองขึ้นมากูอยากสร้างสันดานใหม่อ่ะกูจะไม่ยอมให้ปัญหามาทับถมกูอ่ะปัญหาเจอกันทุกวันอีจวงไม่เว้นวันหยุดราชการ
ปัญหากับความสุขมันมาคู่กันทุกข์กับสุขมันมาคู่กันมึงมันเป็นของแถมมึงจะมาอยากได้สุขอย่างเดียวไม่ได้หรอกแต่ทุกข์มันหายไปเมื่อเรามองบวกเป็นเราแก้ปัญหาเป็นแก้ปัญหาไม่เป็นมึงจมกองทุกข์จนมันตายใครจะช่วยปฐมพยาบาลเรียกใครอ่ะไม่มีใครช่วยเราได้แล้วตัวเราต่อให้มีทีมแพทย์ชั้นหนึ่งแต่มึงไม่เปิดใจมึงก็ตายอยู่ดีต่อให้ไม่มีใครมาช่วยแล้วแต่กูจะไปกูยังไม่อยากตายมึงจะรอดดูคลิปนี้เซฟไว้เลยเป็นภูมิต้านทานชีวิตอย่าอ่อนด้อยอย่ายอมแพ้อย่าแพ้ใจครูพูดง่ายกูก็ทำมาก่อนไงเส้นทางที่คุณเจออยู่ตอนนี้ดิฉันก็เจอมาก่อนแต่ดิฉันฝืนนะฝืนไล่ฝืนความขี้เกียจตัวเองฝืนความแพ้ใจตัวเองมันบอกตลอดอีเสียงเล็กมึงจะทำได้หรืออีตามึงจะบ้าง่ายร้อยล้านนั้นใครเขาจะเชื่อมึงอีบ้ามึงเพ้อเจอใหญ่แล้วมึงเพ้อฝันใครทั้งคนข้างนอกและตัวเองเราทำไงเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวจะทำให้ดูแกรอดูฉันบอกกับใครบอกตัวเองไม่เป็นไรคนข้างนอกช่างแม่งแล้วแต่มึงครอบครัวไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้นับเงินจนนิ้วล็อกไม่ว่ากันหรอกวันที่ยังไม่มีผลลัพธ์ใครเขาว่าเราก็เงียบเงียบไปก่อนวันที่มีผลลัพธ์เดี๋ยวเขาเงียบเองฉันก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างชีวิตฉันฉันก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินหน้าอย่างเดียวฉันไม่สนใจเสียงระหว่างทางนะว่าฉันอยากเปลี่ยนชีวิตเพราะฉันต้นทุนน้อยฉันจึงต้องขยันเพราะฉันไม่มีใครสนับสนุนฉันจึงต้องทำมากกว่าคนอื่นเขาฉันถมความเชื่อสุดชีวิตชมเชียร์ตัวเองฮะเดิมพันทุกอย่างด้วยชีวิตตัวเองฮะปัญหาเจอนะฮะปัญหากลับไปต่อกูทุ่มทั้งชีวิตกูเชียร์ฝั่งไปต่อปัญหากลับไปต่ออาจักรวาลถามมึงทุกวันแหละไปทางไหนอ่ะกูทุ่มทั้งชีวิตกูแทงคำว่าไปต่อปัญหาไปต่อมึงเอาไงถามกูอีกแล้วกูก็ทุ่มทั้งชีวิตกูแล้วบอกว่าไปต่อใครจะคิดไงช่างเขาแต่กูสะใจในตัวกูใครเราพูดกับตัวเองไม่ต้องไปพยายามอธิบายให้ใครเขาเข้าใจแล้วหรอกไม่ต้องพรีเซนต์นะพี่เป็นคนดีพี่ไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นเลยนะน้องไม่เป็นไรไม่จะเป็นมึงสุขเป็นมึงชนะแล้วชนะใครชนะตัวมึงยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วอย่าไปอยากชนะใครแทนตัวเองบวกไม่ได้บวกไม่ได้อะไรอะไรก็ล่วงแกบวกไม่ได้แกจมไปกับปัญหาแล้วปัญหาที่แกเคยมีมามันจะลากแกลงไปอีกถ้าแกลบคิดลบตีลบเริ่มมองเห็นลบมากขึ้นทำใจเลยผลลัพธ์ทุกอย่างจะช้าลงและชะลอค่ะในที่สุดตราบใดที่คุณเห็นลบรับลบมากขึ้นผลลัพธ์ทุกอย่างในชีวิตคุณจะชะลอและสต็อปและหยุดคุณต้องกลับมาเทรนตัวเองบวกขาดเท่านั้นฮะดังนั้นคลิปนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นวัคซีนภูมิคุ้มกันชีวิตนะฮะคุณจะเปลี่ยนชีวิตได้หรือไม่คุณจะไปต่อหรือเปล่าคุณตอบตัวเองฮะถ้าคุณดูคลิปนี้คุณจะมียันคุ้มครองตัวเองฮะไปสู้กับชีวิตอย่าอ่อนแอเพียงเพราะว่าวันนี้เหนื่อยเว้ยต่อให้ไม่สบายอ่ะกูยังไปเลยกูเคยนมเน่าความอยากสวยเรารู้คนที่เคยติดตามมานานรู้ค่ะครูไปแคมป์โดยที่ลูกศิษย์ไม่ทราบเลยค่ะว่าครูนมเน่าครูเปิดนมให้ลูกศิษย์ดูเลยฮะใหญ่เท่านี้เลยฮะนักเรียนไม่สามารถใส่เสื้อในทับข้างนี้ได้ฮะระหว่างที่นมเน่านั้นหมอมาฉีดให้ยาครูนะฮะในแคมป์เลยนะทำไมมีใครรู้นะฮะครูเปิดนมดูลูกศิษย์ในนั้นในแคมป์ร้องไห้เลยแล้วครูกระโดดแอคชั่นแบบถ้ามึงอยากแตกให้มึงแตกตรงนี้แหละน้องอะเดิมพันแม่งด้วยชีวิตครูไปต่อระหว่างเลิกแคมป์ก็ไปต่อเอาอะไรเห็นป่ะจักรวาลแม่งถามกูตลอดกูไปจบแคมป์ไปไงฮะไปนอนโรงพยาบาลฮะหมอเอามีดนะคะแค่เจาะปุ๊บน้องปุ้งปรี๊ดเน่ากลิ่นเน่าทั้งโรงพยาบาลเหม็นเน่ายิ่งกว่าไข่เน่านะฮะอ
เสร็จแล้วเรามาแก้ปัญหาอย่าให้อุปสรรคทางความคิดชั่วคราวทำร้ายชีวิตเราชั่วโคตรเว้ยเลือกทำเฉพาะสิ่งดีๆใช้ความดีนำทางใช้ผลบุญนำทางเดิมพันแม่งด้วยชีวิตไปต่อถ้าจะเลือกไปต่อมึงไปต่อด้านดีมึงถามตัวมึงว่ามึงไปต่อด้านดีหรือเปล่าไม่ต้องอธิบายคนทั้งโลกว่ากูเป็นคนดีผลดีมันจะปรากฏกับมึงผลดีมันไม่ได้ปรากฏกับใครมึงปลูกต้นส้มมึงต้องได้กินผลส้มมึงปลูกต้นมะขิดมึงต้องได้กินมะขิดมึงปลูกแอปเปิลมึงต้องได้กินแอปเปิลมึงปลูกความชั่วร้ายมึงต้องได้แดกความชั่วร้ายมึงปลูกความดีมึงจะได้กินความดีคนที่ได้กินคือมึงคือเรา no care no สนปฏิเสธเสียบ้างช่างแม่งช่างมึงเสียบ้างเจอปัญหาอุปสรรคช่างแม่งช่างมึงแล้วแต่มึงเรื่องของมึงไม่ต้องแบกใครตอนนี้มึงเอาตัวมึงให้ถึงเส้นชัยก่อนมึงถึงเส้นชัยมึงจะมาช่วยใครมึงก็ช่วยได้ยังว่ายน้ำไม่เป็นอยากกระโดดไปช่วยใครครับส่งเชือกให้เขาได้ครับเขาจะไต่มาหรือเปล่าชีวิตเขาครับผมอย่าคิดจะเปลี่ยนใครฮะถ้าเรายังเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ฮะอย่าสั่งอย่าชี้นิ้วให้ใครฮะถ้าคุณยังมีนิสัยที่ไม่พัฒนาเลยเริ่มต้นมันใหม่โอเคไหมทุกคนโอเคไหมพิมพ์มาพิมพ์หน่อยตื่นรู้อะไรเรามาสรุปเข้าสู่จิตใต้สำนึกกันหน่อยตื่นรู้อะไรคะตื่นรู้แปลว่าเข้าใจอะไรมีความรู้สึกกับประโยคไหนประโยคไหนคีย์ไหนให้มันสู่จิตใต้สำนึกรู้ไหมทำไมเราต้องทบทวนเพื่อเรานะเขาเรียกว่าตอกย้ำด้านดีวันนี้ท่านนักเรียนนะฮะไม่รู้จักตอกย้ำด้านดีก็ไม่มีใครช่วยมึงได้แล้วครับผมครูตานี่ตอนเรียนกับครูบาอาจารย์นะฮะเหมือนกับครูบาอาจารย์สอนกูคนเดียวอะ private อะมึงเข้าใจป่ะกูพิมพ์ทุกประโยคที่ครูพูดอะหมายถึงเราตื่นรู้อะไรเราพิมพ์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 ประสบความสำเร็จเลยจ้าไม่ต้องย้อนคลิปครับประสบความสำเร็จเลยทำไมกูเรียนแล้วกูทำเลยอะการบ้านสำหรับคนที่ดูไลฟ์สดนี้นะคะส่งการบ้านด้วยนะคะว่าข้อดีของปัญหาคุณตื่นรู้อะไรตื่นรู้เรื่องข้อดีของปัญหาแฮชแท็กคุณสิตาปาฏิหาริย์แห่งชีวิตนะคะแฮชแท็กคุณสิตาปาฏิหาริย์แห่งชีวิตส่งการบ้านทำไมรู้เปล่ารู้เปล่าว่าการที่ทำให้เราตื่นรู้มากที่สุดและเข้าสู่จิตใต้สำนึกเรามากที่สุดไม่ใช่การเรียนเว้ยแต่มันคือการที่เราแบ่งปันถ้าเราแบ่งปันได้แปลว่าเราเข้าใจเข้าใจในระดับของเรากับเข้าใจในระดับของคนอื่นไม่เหมือนกันและอย่าไปตัดสินใครว่าเฮ้ยครูเขาสอนอย่างนั้นทำไมมึงเข้าใจงั้นเอาเรื่องของเขาอยู่ในโลกของแกอยู่ในลูกของตัวเองแบ่งปันในสิ่งที่เราเข้าใจแบ่งปันในสิ่งที่เราตื่นรู้ครูทำเพื่อเราการที่เรานะคะส่งการบ้านเพื่อตัวเราไม่ทำก็ได้ฮะชีวิตคุณไม่ใช่ชีวิตครูสิตาดังนั้นคุณจะไปต่อหรือไม่ชีวิตคุณจะทำหรือเปล่าอ่ะแล้วแต่มึงนะคะครูสิตาเป็นคนที่ตั้งใจทำทุกอย่างฮะเพราะนี่มันชีวิตเราดังนั้นคนที่จะแต่งแต้มสีสันจะสวยหรือจะเน่าก็เราเองดังนั้นรับผิดชอบชีวิตตัวเองฮะมั่นใจว่าทุกสิ่งที่สอนตั้งใจช่วยเหลือผู้คนให้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมขึ้นนะฮะก่อนจะจากกันเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันเนาะสัก5นาทีนะคะขออวยพรให้ก่อนเลยสำหรับคนที่ตั้งใจดูคลิปนี้แล้วก็ส่งการบ้านรวมถึงอธิษฐานจิตในการแชร์คลิปนี้นะคะขอให้พวกเราทุกคนตื่นรู้ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าครูสิตาคำสอนใดของครูนะคะหากทำให้ใครไม่พอใจครูต้องขออภัยด้วยนะคะทุกการสอนของครูครูตั้งใจช่วยเหลือผู้คนให้เกิดการตื่นรู้และมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมขึ้นขอผลบุญที่ครูได้ช่วยเหลือผู้คนมาตลอด4ปีรวมถึงปีนี้ด้วยนะคะให้พวกเราทุกคนประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าครูสิตาขอให้เราทะลุทะลวงทุกเป้าหมายทุกอย่างสำเร็จง่ายๆสบายๆจนกว่าจะเจอกันใหม่เดย์หน้าวันนี้ไปแล้วก่อนไปนั่งสมาธิด้วยกัน5นาทีนะคะและคลิปจะตัดไปอัตโนมัติฉันคือสิ่งมหัศจรรย์ตัวฉัน
ฉันคือการให้ที่ยิ่งใหญ่และจะเป็นผู้ได้ที่น่าทึ่งทรัพย์สมบัติพัฒนา